ข่าวต่อไปนี้นะคะจะแอบไปดูหนุ่มคนใหม่นะคะของพิธีกรเซเลบแห่งตกมันบันเทิงของเราหนุ่มของดีเจเจมแหม่มนั่นเองโอ้โหอยากรู้ต้องไปติดตามกันนะครับพร้อมกับไปส่องจิตใจของหนุ่มโจเอฟด้วยครับแต่ก่อนอื่นนะเราไปดูกันก่อนค่ะว่าเรื่องอะไรที่ทำให้สาวๆที่กรี๊ดหนุ่มกั้งเดอะสตาร์นะคะผิดหวังไปตามๆกันติดตามกันเลยค่ะในช่วงเม้ามอยซอย9ค่ะเม้ามอยซอย9ใครก็แบบไม่อยากจะเม้าอ่ะทำมาแกล้งกวางแบบชะนีร้องเฮ้อกันเป็นแถวเพราะหนุ่มกั้งวรกรเดอะสตาร์10นะสิยอมแบกเสื้อโชว์ซิกแพคนิดเดียวเองผิดกับรุ่นพี่ๆที่ถอดอ้าวถอดอ้าวแต่ก็เชื่อว่าถึงจะได้เห็นแค่นิดนิดหน่อยหน่อยแต่บรรดาติ่งขาหนุ่มกั้งก็พร้อมยอมกดไลค์ให้หน้าใสๆแล้วล่ะค่ะสุดติ่งจริงกระแบลอ่ะถึงหน้าตาจะไม่ได้เข้าขั้นพระเอกแต่จิตใจของนายโจพานุพลหรือโจ AF ต้องขอบอกว่าหล่อมาก หลังเข้ารับโล่ในฐานะศิลปินชายที่บริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทยมากที่สุดถึง54ครั้ง ซึ่งหนุ่มคนนี้ก็ยังตั้งใจที่จะบริจาคต่อไปจนกว่าสภาพร่างกายจะไม่ไหวด้วยล่ะค่ะเก่งจังเห็นตั้งแต่ควงกันมาเดินพรมม่วงในงานนายเอ็นเตอร์เทนเนอร์อะวอร์ดที่ผ่านมาล่าสุดเจ๊แหม่มพิธีกรเซเลบแห่งรายการตกมันบันเทิงก็เพิ่งยอมเปิดปากเฉลยว่าคนนี้แหละแฟนเจ๊เองมีชื่อว่าบอยแถมยังควงกันมาหวานขณะกำลังทำงานที่สตูดิโออสมทด้วยแม่สวยเลี้ยงได้จริงๆนะคะเจ๊อุ๊ยตายวายกรี๊ดเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่เดียวแล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับมีความคืบหน้ากรณีมากับมิ้นท์มาอัปเดตกันรวมถึงไปแสดงความยินดีกับทายาทคนบันเทิงด้วยสักครู่นะครับ